สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ทางบริษัทจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับปีใหม่ไทยในปีนี้มีกิจกรรมอะไรและจะสนุกแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตรและสวดมนต์รับพรจากพระทั้งที่โรงงานระยองและอมตะค่ะส่วนที่กรุงเทพนั้นจะเป็นการจัดมื้ออาหารกลางวันให้พนักงานได้รับประทานร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะจะทานให้อย่างอร่อยอร่อยค่ะชัยมอกเกสซึมิดาคำซามิดาเป็นวันที่ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทที่มีโอกาสเลี้ยงข้าวพนักงานเนื่องในวันพิเศษนี้กับพนักงานน่าจะขอบคุณบริษัทนะครับในครั้งนี้ที่ได้เลี้ยงข้าวสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับครับวันนี้นะคะเป็นวันสงกรานต์ทางบริษัทก็ดีมากๆเลยค่ะที่เลี้ยงอาหารกลางวันพวกเรานะคะก็เราจะทานให้อร่อยและหมดทุกคำเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ก็ขอขอบคุณทางผู้บริหารแล้วก็บริษัทที่ให้ความสำคัญกับวันหยุดตามประเพณีของไทยสำหรับอาหารมื้อพิเศษก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับอาหารมื้อพิเศษแล้วก็เทศกาลสงกรานต์ครับขอบคุณครับวันนี้รู้สึกมีความสุขมากครับได้มาเตรียมอาหารในวันสงกรานต์ให้กับพนักงานเราได้ทานนะครับจริงไหมบอลค่ะแล้วก็ได้บุญตั้งแต่เช้ากันเลยอะค่ะก็ตักบาตรรับประทานอาหารแห้งแล้วก็ฟังพระสวดมนต์รดน้ำมนต์นะคะแล้วก็มาต่อด้วยกิจกรรมที่แจกอาหารพนักงานโอ้พนักงานชอบมากเลยค่ะชอบมากครับพนักงานบอกแฮปปี้แฮปปี้ใจทำครับค่ะสงกรานต์แฮปปี้ครับสำหรับช่วงตอนเย็นจะเป็นการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและร่วมกันเล่นน้ำตามอัธยาศัยค่ะนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงขนมรวมมิตรที่หอมหวานสดชื่นให้พนักงานและผู้บริหารได้คลายร้อนกันอีกด้วยค่ะรวมมิตรวันนี้ใส่ขนุนหวานหอมอร่อยมากเลยค่ะดูสิคะพนักงานกินกันจนเกลี้ยงเลยค่ะหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการสาดน้ำแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณผู้บริหารสวัสดีค่ะสวัสดีวันสงกรานต์นะคะก็ขอให้พนักงานและผู้บริหารทุกท่านนะคะจงมีความสุขความเจริญในวันสงกรานต์และขอขอบคุณผู้บริหารและคณะกรรมการของพนักงานนะคะที่มีกิจกรรมดีๆให้กับพนักงานแล้วก็อาหารมื้อนี้อร่อยมากเลยค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
เราไม่ได้จัดงานนี้มากี่ปีแล้วพี่พรนานจำไม่ได้เลยนานมากคือสนุกมากค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผู้บริหารหลายๆคนที่ว่าได้มีโอกาสจะมาร่วมพิธีสงกรานต์ของเราเนาะงั้นก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีเพราะว่าเริ่มต้นที่ดีมากดังนั้นก็ขอขอบคุณบริษัทให้โอกาสพนักงานได้สังสรรค์กันแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความโชคดีแล้วก็เป็นปีที่ร่มเย็นของพวกเราทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสำหรับงานสงกรานต์ในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ให้ผู้บริหารและพนักงานไทยนอกของเราได้ร่วมสนุกและยังสืบสานประเพณีไทยสร้างวัฒนธรรมอันดีขององค์กรค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ